สวัสดีนะครับผมมิสเตอร์โตโฮกับการสอนทำการเปลี่ยนเสื้อ MMD นะครับผมคือมีคนเน้นถามใต้คลิปของผมว่าเปลี่ยนเสื้อให้ตัวละครยังไงแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนให้ดูนะครับโดยเริ่มแรกเราต้องมี2โมเดลซึ่งผมเตรียมมาแล้ว2ตัวนี้โอเคแล้วขั้นตอนแรกเราก็ทำการเปิดตัวนี้ขึ้นมาย่อลงไปเชียร์ขึ้นมาย่อไปพอโอเคประมาณนี้โอเคแล้วเราก็เปิดไฟล์ Open Desktop เลือกไปที่ตัวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวขอไอ้นี่ก่อนนะคือเริ่มแรกเราต้องทำการไอ้นี่ก่อน copy เสร็จแล้วก็ทำการเอาไปวางเปลี่ยนชื่อไปทั้งหมดซะปิดไปก่อนแล้วก็เปิดไอ้นี่ขึ้นมาโอเค open เปิดเนี่ยมาวันนี้มีกูเราก็จะทำการลบไอ้ทรงผมอันนี้ออกนะครับโดยที่เราจะทำการลบShadow Terminal Body Paint โอเคปึ๊บโอเคตัวอย่างนี้เสร็จไปแล้วก็ทำการเซฟรอบหนึ่งเซฟโอเคแล้วก็ทำการ New ในOpen เดิมไปที่ UE Rio โอเคเราก็ทำการดึบชิ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 บโอเคแล้วก็ลบออกไปโอเคแล้วเราก็ทำการเซฟแล้วทำการนิวอีกรอบหนึ่งโอเคแล้วทำการเปิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาทรงผมของ UE ออกมาโดยการ import เลือก UE โอเคปึ๊บปึ๊บจัดทรงผมนิดนึงเกลียดไปนิดนึงโอเคน่าจะประมาณนี้พอได้แล้วก็ทำการกดเทสดูว่าได้ผลไหมโอเคได้ผลนะครับผมโอเคแล้วเราก็ทำการเซฟโอเคว่า TST ตัวนี้ตัวนี้โอเคถ้าเราเซฟตรงนี้เป็นส่วนเริ่มต้นแล้วส่วนถามว่าหน้าตาของตัวละครจะทำยังไงให้มันเป็นแบบออริจินัลไม่ใช่ออริจินัลให้เป็นเหมือนของยุคอีกไปเลยอ่ะก็ทำการนิวขึ้นมานิวอีกรอบนึงแล้วก็ย้อนหน้าตานี้ลงไปแล้วก็ทำการเปิด Photoshop ขึ้นมานะครับโอเคไฟล์ open ถ้าจำไม่ผิดนี่ไงนี่จะเป็นไฟล์ของมิกุแล้วก็เปิดอันหนึ่งขึ้นมาทำการเปิดFที่เป็นหน้าของ UE ออกมาโอเคเนาะโอเคแล้วก็ทำการลากอย่างนี้ปึ๊บโอเคทำการเซฟ
TGA Facebook group อันนี้ save ปุ๊บโอเคแล้วก็ปิดโอเคมาที่ตรงนี้อีกทีนึงเอาก็ปิดเฮ้ยไม่ได้จะเปิดโปรแกรมวัด9อิมดูแต่ก่อนปิดดิเออแล้วเราก็ทำการ open เอาเทสตัวนี้ออกมาปึ๊บเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวของ UE ที่เปลี่ยนเสื้อทรงผมหน้าตามาแล้วแต่ดวงตานี่คือก็ดวงตาก็เป็นแบบนี้แหละซึ่งผมจะไม่ไอ้นี่นะจะไม่เปลี่ยนดวงตามากกว่าเดิมนะขี้เกียจ แล้วก็เด็กคาริคีแล้วก็ทำการเอาออกมาทดสอบกันโอ้ยค้างเดี๋ยวตัดสักครู่นะโอเคนะครับเมื่อกี้ก็เกิดปัญหานิดหน่อยคือถ้าผมเปิดโปรแกรมอัดเนี่ยจะเปิดตัวอยู่ที่ทดลองโปรแกรมไม่ได้ก็เลยเอามาอันนี้แทนก็เลยแบบหยุดอัดก่อนก็หยุดอัดก่อนแล้วมาเปิดทีอ่ะเปิดติดนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ส่วนเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี่หน่อยนะคือเป็นตัวอวตารที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเอาง่ายๆคือเป็นตัวอวตารที่ผมไปโมดิฟายให้มันเป็นแบบสุดยอดนินจาไม่ใช่นินจาก็ประมาณนี้เนี่ยนี่ประมาณนี้เลยคือ modify แบบโอ้เต็มทีโอเคนะสำหรับการทดสอบว่าโมเดลใช้ได้ไหมนั้นก็ทดสอบกันตอนนี้เลยก็ได้นะ motion motion ได้ไหมโอเค motion ได้นะครับ select bone revise นี่ผมลงทุนปิดพัดลมมาสาธิตให้ดูเลยเนี่ยร้อนคอร์ดโอ้ยเนี่ยเราทดสอบดูว่าใช้ได้ไหมสรุปใช้ได้นะครับผมแล้วเราก็ทำการไอเมาส์นี่ก็ชอบนี่จริงชอบมากโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้